เองตั้งใจดูแป๊บนึงว่าตอนนี้เองเห็นพระเจ้าใหญ่กว่าโลกยังเห็นนางฟ้าเห็นเทวดามาบูชาไหมเห็นครับเห็นเยอะป่ะเยอะครับแล้วตอนนี้เจอพญายมยังเจอแล้วทำไมคุณต้องให้เด็กอ่ะมันจินตนาการผมก็สงสัยกันนะถ้ามาทำได้จริงทำไมคุณไม่ทำเองล่ะไอ้หาไม่น่าเกิดเลยอ่ะมันคิดได้ไงอ่ะพี่ผมถามมันคิดได้ไงแฟนคลับเขามีนะไม่กลัวเขาต่อต้านบอกให้หมอปลาเนี่ยอิจฉาเขาทำได้ตัวเองทำไม่ได้ไงพี่มาจับอะไรเขาอยากดังเหรอหิวแสงเหรอผมหิวข้าวตัวเนี้ยเขามาใกล้ชิดน้องจีโน่แล้วก็เขาอ่ะมาขายกล้วยแขกที่หน้าหมู่บ้านพอน้องไปซื้อเขาก็ชวนน้องคุยนู่นคุยนี่แล้วก็ถามน้องว่าอยากนั่งสมาธิไหมนั่งสมาธิกับเขาอ่ะเขาจะสอนให้ถอดจิตเด็กอ่ะนะคะความที่ว่าถอดจิตได้อุ้ยอยากถอดอยากอะไรเงี้ยก็ลองไปนั่งกับเขาตอนที่เขาบอกว่าถอดจิตได้เนี่ยยายไม่รู้นะคะยายรู้แต่เขาบอกว่าเขาจะสอนให้น้องนั่งสมาธิก็มีอยู่ไลน์หนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้จีโน่เนี่ยส่งผีอะไปหาหมอปลาไปจัดการหมอปลาหน่อยน้องจีโน่เป็นคนยังไงครับจีโน่เขาก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคะใช่ค่ะพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปไหมหรือยังก็เป็นจีโน่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมค่ะพอเขากลับมาอยู่กับเราเขาก็คือเหมือนเดิมดื้อซนปกติของเขาคุณยายต้องการให้เขากราบเท้าขอโทษนี่แหละใช่เมื่อวานนี่โมโหมากค่ะคือเราถามเขาเขากลับแถไปแล้วก็มาพูดว่าคนโง่เท่านั้นที่ไม่สนับสนุนให้น้องทำแบบนี้อาจารย์มองตรงนี้เคสนี้ยังไงสมาธิเป็นเรื่องที่ดีฮะแต่มีไว้เพื่อพัฒนาสติแล้วก็ทำให้ความจำสมรรถนะของสมองดีขึ้นอีกอยู่แค่เรื่องของสมาธิได้ไหมอย่าใช้คำว่าถอดจิตหมอปลาสรุปยังไงฝึกสมาธิถอดจิตได้หรือเปล่านี่ของจริงป่ะคือเขาทำไม่ได้หรอกแต่ผมจะอธิบายก่อนว่าไอ้บุคคลคนนี้หากินบนความเชื่อที่มันผิดๆคือผมก็บอกเขาว่าการฝึกสมาธิเนี่ยเราเห็นด้วยแต่การที่เอาเด็กอ่ะมาหากินหากินคือยังไงเขาไปเอาตังคนเหรอเอาตังเคสละ2,000วิธีการของเนี่ยก่อนที่จะให้เด็กพวกนี้ฝึกเนี่ยเขาจะให้ดูรูปภาพจากมือถือก่อนเพื่อให้เด็กมีการเกิดการจินตนาการและเขาก็จะพูดชี้นำทุกคนอย่าไปหลงเชื่อบุคคลคนนี้อยากจะพูดยังไงก็พูดแค่เด็กนั่งสมาธิคือเชื่อว่าสามารถทำได้ใช่ไหมฮะคือสมาธิมันมี40วิธีผลลัพธ์มันไม่เหมือนกันก็หมอปลาอาจจะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในเรื่องสมาธิมั้งก็ถึงอยากจะสอนเราคุณดำได้วิชามาจากไหนครับแต่ประโยคประโยคนึงแล้วผมก็แตกฉานในประโยคนี้ผมก็คิดว่ามันถูกต้องครับแล้วผมก็มาขยายผมถามว่าความสามารถขนาดนี้หมอปลาทำได้ไหมคุณอยากจะปกป้องสมองเด็กไม่อยากให้ใครเอาของไม่ดีเข้าไปในสมองเด็กใช่ไหมผมเอาเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอะเข้าไปในสมองเด็กอะคุณช่วยบอกมาว่ามันมีโทษยังไงผมว่าทำเหมือนเขาไม่ได้เพราะผมไม่เคยเอาเด็กไปมาหากินแบบนี้ส่วนไอ้เรื่องสมาธิบ้าบอคอแต่ที่เขาอ้างอะนั่นคือจิตวิญญาณในการหลอกคนที่เขาเชื่อแต่สิ่งที่ผมทำตรงนี้ผมกำจัดพวกคุณไงที่ผมทำอยู่เนี่ยแล้วคุณเชื่อจริงๆใช่ไหมครับว่าเด็กที่เขาพูดออกมาทุกคำเนี่ยมันคือเรื่องจริงและไม่ใช่จินตนาการคือไม่มีใครเป็นเรื่องจริงหมดมันเป็นจินตนาการแต่ว่าเราเป็นแล้วแหละคุณลองถามเขาดูแล้วกันว่าจินตนาการมันมีโทษยังไงจินตนาการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าจินตนาการจนทำให้โลกแห่งความเป็นจริงมันถูกกลืนกันยกตัวอย่างเช่นจินตนาการว่าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ดีไม่ดีอาจจะโดดตึกเด็กไม่สามารถแยกแยะกับสภาวะความเป็นจริงได้วุฒิภาวะของเด็กในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลนั้นอ่ะมันยังไม่เป็นจริงกี้ที่ท่านกำลังพูดอยู่ว่าจินตนาการเสียตรงไหนเสียตรงนี้ไงครับไม่ผมอยากนัดเจอคุยกันโทรศัพท์ไม่มันหรอกนัดเจอได้ไหมคุณดำคือนัดเจอเราคุยความรู้คนละเรื่องอย่างหมอปลาฝึกสมาธิแบบไหนมาถามแค่นี้แหละผมก็นั่งสมาธิอยู่แล้วแต่ผมไม่มโนว่าผมเห็นนรกหรือเห็นสวรรค์แต่ดำมึงก็เก่งอย่างนะยังไงคือยอมรับเลยถามอีกอย่างตอบอีกอย่างมึงอ่ะมึงเก่งมากเลยอ่ะมึงตอบไม่เคยตรงคำถามกูเลยเฮ้ยใจเย็นคือคนแบบนี้คือจะปล่อยไว้ไม่ได้มันเป็นภัยกับเด็กเยาวชนรุ่นหลังที่จะเรียนแบบกันคุณยายมีอะไรจะฝากดำมาไหมฮะก็ไม่อยากให้มายุ่งกับน้องแค่นั้นเลยคืออยากให้น้องอยู่แบบเด็กธรรมดาทั่วไปผมรับปากครับคุณยายผมจะไม่โทรอะไรทั้งสิ้นและไม่ติดต่อเลยทั้งสิ้นครับ